จ้าหน้าที่ชุดเข้าตรวจสอบและเก็บกู้สารเคมีไวไฟภายในโรงงานผลิตโฟมที่เกิดเพลิงไหม้ในซอยกิ่งแก้ว21จังหวัดสมุทรปราการได้รับสัญญาณที่ดีหลังจากได้ลำเลียงสารเคมีเข้าไปในถังบรรจุสารเคมีไวไฟที่อยู่ในถังเก็บขนาดใหญ่เพื่อให้สารเคมีไวไฟนั้นกลายเป็นสภาพของเหลวธรรมดาที่ไม่ติดไฟเพื่อที่จะได้ขนย้ายออกไปกำจัดซึ่งเจ้าหน้าที่น่าจะเคลียร์พื้นที่ได้ตามแผนการที่วางไว้แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจลำเลียงสารเข้าไปนั้นได้รับผลกระทบในระบบทางเดินหายใจ2นายทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่เฝ้าระวังอยู่ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วสำหรับจำนวนผู้เสียหายเหตุไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ที่ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.บางแก้วล่าสุดจำนวน570รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า251ล้านบาทค่ะ